าพี่พุทธทำอะไรอยู่ล่ะครับขุดแป้งผักก็จะปลูกผักกินเองโอ้รถสวยจังเลยว่าแต่จะกลับมาทำไมไม่โทรบอกพี่สักคำล่ะจะโทรบอกทำไมล่ะเดี๋ยวเดียกับออนก็หลบหน้าผมอีกปีที่แล้วเขายืมเงินของผมไป 200,000 ก็ยังไม่คืนเลยผมไม่อยากเสียเวลาคุยกับพี่ละเดี๋ยวแวะมากินข้าวด้วยกันนะเฮ้ยเดียเอ้าพี่หลงจะกลับมาทำไมบอกสักคำล่ะครับพี่หลงพี่กินอะไรมายังคะช่วงนี้พี่กินอะไรไม่ค่อยลงอ่ะก็เลยคิดว่าจะกลับมากินปลาสามรสฝีมือเดียมซะหน่อยได้ค่ะถ้างั้นออนไปหุงข้าวก่อนนะครับพี่เดี๋ยวผมไปจับปลาสองสามตัวนะครับทำกับข้าวเสร็จแล้วมันก็เรียกกูนะเดี๋ยวกูไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนพี่เดียพี่หลงเขากลับมารอบนี้ดูแปลกไปนะพี่หรือว่าเขาจะมาขอเงินคืนแน่เลยขอเงินคืนเราก็ไม่มีให้หรอกปีก่อนที่ลงทุนไปก็ขาดทุนแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนให้พี่หลงเนี่ยปีที่แล้วออนก็บอกพี่แล้วว่าอย่าลงทุนเพิ่มเป็นยังไงล่ะทีนี้พี่เขามาเอาเงินคืนแน่ๆเลยอะเดียออนหลงล่ะอ๋อเห็นว่าไปเดินเล่นอยู่ทางโน้นล่ะครับเมื่อกี้หลงก็แวะคุยกับพี่นะแล้วยังพูดถึงเรื่องที่เดียกับออนยืมเงินเขาเมื่อปีก่อนพี่คิดว่าหลวงเขาคงมีปัญหาเรื่องเงินแน่ๆเลยเอางี้ในบัตรนี้มีเงินเก็บพี่อยู่ 200,000 เดียกับออนเอาไปคืนให้หลวงเขานะพี่วุฒิมาถึงที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าหลวงเขากลับมาแล้วรู้หรือยังดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเงินด้วยนะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วจะให้พวกเราทำยังไงฉันกับพี่เดียก็ไม่มีเงินให้หรอกนะถ้าหลวงเขามีปัญหาเรื่องเงินเขาคงไม่แอบกลับมาแบบนี้แน่มันจะไปยากอะไรก็แค่ไปถามพี่หลงให้รู้เรื่องตัวอันตัวอันรีบตามไปสิพี่อันอันพี่หลงกลับมารอบนี้ขับรถป้ายแดงพี่ยังมีปัญหาเรื่องเงินอีกเหรอแล้วเงินที่ยืมไปไม่ต้องคืนกันแล้วงั้นเหรอพี่ก็รู้ว่าเราไม่มีให้เราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่คืนนะพี่หลงแต่ช่วงนี้เราไม่มีคืนจริงๆขนาดค่าอาหารปลาเดือนหน้าเรายังไม่มีเงินจะซื้อเลยพอได้แล้วถ้าต้องการเงินที่พี่มีเอาไปใช้กันก่อนถ้าผมไม่กลับมาในครั้งเนี้ยผมคงไม่รู้สินะว่าแต่ละคนน่ะคิดยังไงกันต่อให้พี่จะคิดยังไงพวกเราก็ไม่มีให้หรอกนะทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้กับพี่น้องเราทำไมไม่มีใครบอกผมสักคำที่ผมได้ดีทุกวันเนี้ยก็เพราะทุกคนช่วยเหลือผมไม่ใช่หรอหลงพี่ดีใจด้วยนะที่แกได้งานดีในกรุงเทพพี่ไม่มีอะไรจะให้หลงอนุญาตให้ติดตัวไปนะถึงมันจะไม่มีค่าอะไรแต่มันก็บอกเวลาได้นะพี่หลงผมก็ไม่มีอะไรจะให้พี่วันก่อนผมขายปลาได้ 2,000เอาเงินนี้ติดตัวไปนะพี่หลงถ้าไปทำงานกรุงเทพแล้วไม่ไหวก็กลับมาอยู่บ้านเรานะพี่อย่างน้อยเราสี่คนพี่น้องก็ยังมีบ่อปลาที่พ่อกับแม่ทำไว้ให้เรานะ
ไปก่อนนะไอ้ว่านเพื่อนบ้านเรามันส่งข่าวมาให้ผมเลยต้องรีบกลับมาดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าผมไม่กลับมาให้เห็นกับตาทุกคนคงไม่ยอมพูดความจริงเราเป็นพี่น้องกันมีเรื่องอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเข้าใจไหมเธอไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเล่นละครตบตาพวกเราหรอกนะเพราะยังไงพวกเราก็รู้ดีว่าเธอมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงพี่เขาชื่อคอมนะเป็นแฟนฉันเองไม่เจอกันตั้งหลายปีดูไม่ออกเลยนะว่าแกมีปัญญาหาผู้ชายหล่อๆแบบนี้ได้ด้วยนี่แกทำบุญด้วยอะไรหรออันจนเป็นเรื่องใหญ่เลยอะถ้าพวกแกไม่เอ่ยขึ้นมาฉันก็คงลืมไปแล้วนะเนี่ยตอนนั้นพอเถอะเราอย่ามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเอาเป็นว่าเรามาชนแก้วให้กับมิตรภาพของเรากันดีกว่าดูสิอิงเอ๋ยเดียเขาเป็นคนดีขนาดไหนอะรู้ว่าเรื่องนี้มันทำลายจิตใจเพื่อนอันก็เลือกที่จะไม่พูดถึงมันมาชนแก้วดีกว่า
จบ้านอีกแล้วครับลืมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เพราะยังไงพี่ก็ต้องมารับฉันอยู่แล้วนี่อันสุดหลอกมีใครหรอลืมแนะนำไปเลยพี่เขาชื่อคอมนะเป็นแฟนของฉันเองสวัสดีครับสาวสาวไม่เจอกันตั้งหลายปีดูไม่ออกเลยนะว่าแกมีปัญญาหาผู้ชายหล่อๆแบบนี้ได้ด้วยนี่แกทำบุญด้วยอะไรหรออันที่คุณว่าก็ไม่ถูกนะครับต้องบอกว่าที่อันยอมรับผมเป็นแฟนเนี่ยถือว่าเป็นวาสนาของผมมากกว่าพอเถอะพอเถอะเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าว่าแต่คุณทำงานอะไรล่ะครับก็แค่นั่งเซ็นเอกสารของปิดไปหมดแล้วขอโทษนะครับขออนุญาตทีมินก่อนนะครับไม่ทราบว่าลูกค้าท่านไหนจะพึงจ่ายดีครับมาเดี๋ยวผมจ่ายโหเดียนี่ป่าจริงๆเลยอ่ะอิบก็พูดเกินไปกับข้าวแค่มื้อเดียวผลในแข้งเราไม่ร่วงหรอกเท่าไหร่ครับน้องทั้งหมด 18,600 บาทครับอะไรนะกับข้าวแค่นี้ทำไมมันแพงจังคือลูกค้าสองท่านนี้ได้สั่งไวกับทางร้านเราไว้1ขวดครับราคาก็หมื่นกว่าบาทละครับเอ้าก็ก่อนเดียมาเดียบอกเองไม่ใช่หรอว่าถ้าอยากกินอะไรก็สั่งให้เต็มที่เดี๋ยวเดียจะมาจ่ายเองไม่ใช่หรอพวกเราสองคนก็เลยพวกเธออ่ะเอาบัตรไปรูดไปรอสักครู่นะครับขอโทษนะครับบัตรใบนี้วงเงินไม่พอรูดไม่ผ่านนะครับฮะอะไรนะเป็นไปได้ไงเนี่ยเงินแค่นี้เดียไม่มีปัญญาจ่ายไม่ใช่ละมั้งก็เหมือนกันวันวันได้แต่นินทาคนนั้นทีคนนี้ทีก่อนที่จะนินทาคนอื่นเนี่ยทำตัวเองให้มันดูดีก่อนไหมเพื่อนเพื่อนเขานัดเจอกันเพื่อที่จะรำลึกถึงความรักสมัยเรียนไม่ใช่มาดูถูกเหยียดหยามนินทาใส่กันแบบนี้ไปกันเถอะพี่คอม